ฟันกับมูลกับบ้านช่วงนี้เขาหยุดลาพักร้อนฉันก็เลยมาแทนเรากลับมาอยู่กันในเดย์แคร์กันอีกรอบนึงนะฮะกับโอ้โหกำลังอธิบายอยู่หน้าไม่คุ้นเลยใช่ไหมฮะนี่คือคุณซันนะครับโอ้โหหน้าร้อนมากหน้านี้นี่คือซันนะฮะแต่ว่าเป็นม็อดที่เปลี่ยนเจ้าซันให้กลายเป็นพับเพ็ดนะครับเป็นเจ้าหุ่นกระบอกนะฮะหน้าตาร้อนขึ้นเยอะเปลี่ยนเป็นร่างผู้หญิงด้วยนะฮะดูรอยยิ้มเสียงยังเหมือนเดิมยังวนเหมือนเดิมจัดมาจัดมาหยิบอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ใช่เหรอมันใช่เหรอพี่เอ้ยโอ้โหดึงเร็วนะดูดวงตาฮะดูรอยยิ้มเป็นเวอร์ชั่นพับเป็ดแอนิเมชั่นเหมือนเดิมเดินไปไหนไม่ได้เลยพี่ซันอื้อที่หัวมีผมปิดแล้วปกติเป็นคนไกลใช่ไหมม็อดนี้นะฮะเปลี่ยนทั้งซันทั้งมูลนะครับให้กลายเป็นพับเพ็ดซึ่งนี่คือซันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูมูลกันจะมูลจะเป็นยังไงแค่ซันก็ยังหลอนน่ะหน้าหลอนมากยังมีกระดิ่งอยู่ที่ขานะที่รองเท้าที่ข้อมือด้วยกระโดดมาอื้อโอ้โหหัวโขกยังไม่เป็นไรเลยเหรอเข้าอยู่นะเสียงแหลมหน้าตาน่ากลัวมากรอยยิ้มดวงตาต้องมีก้มหลบก้มหลบเอาละฮะไฟดับเสียงเข้าอยู่เตรียมตัวมาแล้วนี่ดูมือซะก่อนโอ้โหเหมือนผีญี่ปุ่นเลยอ่ะเมื่อกี้ยิ้มแบบยิงฟันใช่ไหมอันนี้อ้าปากโอ้โหหลอนทั้งคู่เฟดดี้มาช่วยหน่อยได้ไหมมันน่ากลัวขึ้นจำไม่ได้ว่าเครื่องไหนอยู่ไหนบ้างอยู่ไหนเนี่ยจมูลพับเพ็ดอยู่ไหนได้ยินแต่เสียงมานี่ clean up ไหนล่ะอ๋อนี่อ้าวเอาไปเปลี่ยนชุดมาเหรอ ถึงว่ามาช้าทำไมเปลี่ยนมาชุดนี้ล่ะในคาสีนยังเปลี่ยนเลยเมื่อกี้อะไรเนี่ยเอาฟังงานคือมอสแต่ละอันวิธีการลงมันไม่เหมือนกันนะฮะผมอาจจะลงผิดมั้งเอ้าเฮลฟี่เฟดดี้ยังไม่กลับมาทำงานเหรอลางานนานนะรอบนี้น่าจะป่วยหนักอันนี้เป็นเซฟหลังจากที่ผ่านมาแล้วนะฮะผมหาเซฟก่อนหน้าที่จะเข้าไปในนี้ไม่เจอเลยไม่ได้เห็นฉากอันนี้นะฮะกระโดดมาจากนู้นแต่เราจะได้เห็นจากในท่อนะครับว่าจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไปไหมโจสันมาดูสิโอ้โหเปลี่ยนใหม่สิยิ้มต้อนรับอ่ะยิ้มหวานต้อนรับดวงตาเขาหลอนอ่ะกลับเข้ามาข้างในนะฮะเดี๋ยวเรามาออกประตูนี้กันเห็นฉากตอนนี้เขาแบนเราดูสิเอาเสียงนี้ไม่เหมือนนี่เสียงทุ้มโอ้ยืนหน้ามาด้วยเอ้ยเอลฟี่ขอบคุณครับพอสปอนก็ไม่เปลี่ยนนะฮะแต่เปลี่ยนในฉากคัตซีนไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่ในฉากคัตซีนหลอนนะหน้ามูลหน้าคล้ายกันแบบนี้เป็นพับเป็ดเหมือนกันไม่มีแฉกอันนี้ใช่ไหมแฉกแสงแต่รอยยิ้มเปลี่ยนไปดวงตาเปลี่ยนไปสปอนแล้วไม่มาว่าจะมาดูใกล้ๆสักหน่อยมาดูในคัสซีนอีกรอบนึงนะฮะจะได้เห็นจมูลชัดๆเฮ้ยอย่านะไม่อยากกลับไปมาฮะกลายเป็นเจ้ามูลปุ๊บเฮ้ยยังมีสายไฟอยู่เลยอ่ะพับเพ็ดไม่มีไฟสิเป็นหุ่นกระบอกไม่ใช่เหรอ
ใช่เลยหลอนมากอันนี้เหมือนผีญี่ปุ่นเสียดายไม่เป็นร่างนี้ตอนมาไล่เราเป็นเพราะอะไรไม่แน่ใจไม่ต้องนอนกันแล้วทีนี้ถ้ามาเยอะขนาดนี้ผมจะนอนยังไงครับ